มกับนิตยสารอเดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้แนวคิดเรารักพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นการประกวดเขียนเรียงความและผลิตสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ประชาชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านรวมถึงแสดงความจงรักภักดีผ่านการประกวดในโครงการดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปี2554เป็นปีมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ7รอบซึ่งได้แถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วณห้อง Crown Atrium King Power Complex ซอยรางน้ำค่ะโดยงานนี้ทางโครงการ We Love King และนิตยสารอเดจึงได้นำทัพคนดังหลากหลายสาขาอาชีพมารวมพลังรักพระเจ้าอยู่หัวในงานแถลงข่าวโครงการประกวดเขียนเรียงความและผลิตสารคดีสั้นในหัวข้อเรารักพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ผู้จัดยังมีกิจกรรมนำคนดังไปเชิญชวนประชาชนในทุกภาคของประเทศทั้งเชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นชลบุรีเพื่อร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าวพร้อมเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทค่ะวันนี้เราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเรียกได้ว่าแถลงข่าวเกี่ยวกับการประกวดสารคดีแล้วก็การเขียนเรียงความนะคะเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อในหลวงซึ่งโครงการนี้ค่ะเดย์ได้จัดขึ้นมาเพื่อให้กับคนไทยทุกคนจริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามก็ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะว่าทำอาชีพอะไรก็ตามเราไม่มีเส้นแบ่งค่ะขอเพียงแค่คุณเป็นคนไทยหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่อยู่ในเมืองไทยหรือใครก็ตามที่มีความรักในหลวงของเรานะคะอยู่ในหัวใจอยากให้ทุกคนถ่ายทอดมันออกมาค่ะสำหรับโครงการเรารักเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ให้ทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปค่ะเข้าส่งรายเรียงความนะคะประเภทที่1คือเรียงความประเภทที่2คือสารคดี 5-8 นาทีนะคะเข้ามาประกวดเนี่ยจะเล่าเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวของเราผ่านงานของน้องๆทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นส่งกันมาเยอะๆค่ะรับรองว่าลุล่าจะเป็นคนหนึ่งที่จะคอยรอดูแน่นอนว่าคนไทยมีฝีมือในการส่งเรื่องราวเหล่านี้มาที่นี่แค่ไหนคะใครที่สนใจร่วมโครงการเรารักพระเจ้าอยู่หัวสามารถติดตามกติกาการสมัครได้ที่ www.weloveking.org หรือทาง www.facebook.com/weloveking.page และที่ www.daypoets.com ค่ะ